สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกสูตรวิธีการทำให้ถั่วฝักยาวดกไม่มีโรคไม่มีเพลียรบกวนนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่ามีแมลงรบกวนเล็กทำอย่างไรเล็กทำสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นกระบอกฉีดฟอกกี้ธรรมดาเลยค่ะในนี้นะคะมีน้ำเปล่าแล้วเล็กก็ใส่ปุ๋ยเบิกบานลงไปแล้วนะคะคือเป็นอาหารพืชเบิกบานตัวนี้จะให้ผลผลิตพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเนี่ยหรือพวกข้าวเหมาะกับพืชทุกชนิดนะคะจะเพิ่มผลผลิตให้ 2-3 เท่าเลยนะคะทำให้ดกรากแข็งแรงแล้วก็แตกยอดแตกกิ่งก้านออกเยอะมากนะคะนี้คือปุ๋ยเบิกบานถ้าใครไม่มีให้ใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะช่วยได้เหมือนกันและตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะคะเวลาเล็กฉีดลงไปเนี่ยคือไม่มีศัตรูพืชมารบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือนะใช่นะคะเดี๋ยวเล็กจะใส่ลงไปในนี้นะคะก่อนใช้ก็เขย่าก่อนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ถ้าคนได้ใช้จริงอ่ะจะรู้นะคะว่าควรใช้เท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นการฉีดค่ะเล็กจะฉีดทางใบแล้วก็พวกดอกนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดถั่วฝักยาวให้ดูเนาะดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขย่าขวดก่อนนะคะก่อนใช้อย่าลืมนะคะถ้าใครไม่มีปุ๋ยเบิกบานก็ใช้น้ำหมักชีวภาพพวกน้ำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวหรือจุลินทรีย์ตั้งต้นที่ทำจากน้ำมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมดกเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครสนใจปุ๋ยเบิกบานก็ให้พิมพ์เข้าไปใน Google นะคะปุ๋ยเบิกบานเลื่อนลงมาก็จะเจอเบอร์โทรนะคะถ้าใครสนใจอันนี้เป็นปุ๋ยหอมนะใช้ดีมากๆเลยใส่อะไรก็ดกนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไปฉีดค่ะเริ่มจากถั่วสีม่วงนะคะท่านผู้ชมก็จะมีหญ้าด้วยนะคะอันนี้เป็นรั้วที่นาเล็กนะปลูกแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะหยอดเมล็ดลงได้กินถั่วฝักยาวจริงนะคะก็ให้ท่านผู้ชมฉีดลงไปเลยไม่มีเพี้ยมารบกวนเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะเก็บไปหลายรอบมากค่ะตอนแรกนะคะว่าจะไม่ถ่ายให้ดูมีคนถามเข้ามาศัตรูพืชเพี้ยเยอะมากนะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวเนี่ยค่ะริมรั้วจะมีทางฝั่งนู้นมันมีน้ำนะคะเข้าไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอาหญ้าออกนะท่านผู้ชมนี่ใครผ่านมาก็เก็บได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ฉีดลงไปแบบนี้นะใส่ดอกใส่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันจะไม่มีที่ว่ามีเพลี้ยมีอะไรมารบกวนเลยนะคะฉีดลงไปเลยเนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เก็บไปบ่อยมากแล้วนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เก็บได้แล้วค่ะแล้วก็ปุ๋ยแบบนี้นะคะเราเก็บกินได้เลยเนี่ยเห็นไหมถั่วแบบยาวใหญ่มากๆเลยค่ะไม่ต้องแบบว่ากังวลว่าหูข้างในเดี๋ยวต้องได้เก็บพันแล้วค่ะนี่มีซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ดกมากท่านผู้ชมดูดีๆนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะมีแต่ฉีดป้องกันนะคะมีแต่ฉีดป้องกันเพราะว่าเล็กไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตรงนี้มันจะดินที่นามันจะดีนะคะแล้วก็น้ำก็ไม่ได้รดด้วยค่ะน้ำก็ยังมีขังอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีคลองเนี่ยค่ะดูค่ะโดกมากเลยปลูกเล่นๆได้กินจริงนะคะข้างในเป็นข้าวกำลังเหลืองนี่ค่ะท่านผู้ชมโดกมากเล็กจำไม่ได้ว่าตัวเองหยอดไปกี่เม็ดนะคะไม่คิดว่าจะได้กินดูค่ะดูดีๆดกจริงๆค่ะก็ฉีดแบบนี้สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะถ้าขยันก็สัปดาห์ละ2ครั้งเราต้องฉีดนะคะอย่างเนี้ยเห็นไหมที่มีดอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะออกฝากให้เรานะคะเราก็ฉีดป้องกันช่วยได้จริงค่ะทางนู้นก็มีนะคะเนี่ยด้านในก็มีนะด้านในก็จะดกแบบนี้เลยค่ะเพราะด้านในเนี่ยจะเป็นทางฝั่งทิศตะวันออกยิ่งดกนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะซ่อนอยู่นี่เป็นวิธีการของเล็กนะคะปลูกถั่วฝักยาวแล้วได้กินไม่มีเพลี้ยรบกวนทำแบบนี้เลยนะคะ1จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2น้ำหมักชีวภาพอะไรก็ได้ถ้าไม่มีใช้ปุ๋ยเบิกบานนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตทำให้ดกค่ะ2-3 เท่าอันนี้เห็นผลจริงไม่ว่าจะใช้กับพริกกับนาข้าวนะคะใช้ได้โทรไปสอบถามได้นะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เล็กก็มาแนะนำนะคะ
ที่สำคัญเลยคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่าลืมทำเอาไว้ใช้นะคะติดบ้านไว้ทุกบ้านดีจริงๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย